สวัสดีค่ะบีบริษัทจัดหาผู้แบงค์ของอาชีพนะคะเทปนี้จะมาพูดเรื่องมหาวิทยาลัยอะไรที่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงชอบมากๆในการเลือกคู่นะคะโอเคเดี๋ยวแยกออกมาก่อนนะคะบีไม่อยากให้เกิดอาการกดดันว่าตายแล้วเราเรียนไม่ได้อยู่ในลิสต์มหาวิทยาลัยนี้หรือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราจะเรียนเมียโทไหมอันนี้บีแค่บอกไว้เพื่อให้ทราบกันแล้วก็ถ้าเรามีลูกมีหลานถ้าคนที่ฟังนี้เป็นน้องๆวัยมหาวัยแบบมอต้นมอปลายนะคะก็จะได้รับทราบเป็นข้อมูลเพราะว่าถ้าบีไม่บอกแล้วใครจะมาบอกบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching เก็บสถิติทุกสายที่โทรเข้ามานะคะเรามีข้อมูลเราก็ต้องแชร์เพราะว่าในธุรกิจเนี้ยค่ะก็นะคะก็แบงค์ของแมทชิ่งเนี่ยมีหน้าที่ต้องบอกมันไม่ใช่ธุรกิจที่คนทำกันนะฮะอ่ะด้วยบริษัทจัดหาคู่แบงค์ของแมทชิ่งเป็นบริษัทจัดหาคู่ไฮเอนด์นะคะลูกค้าก็จะเป็นคุณหมอเจ้าของกิจการผู้บริหารคนทำงานออฟฟิศดีๆนะคะเด็กจบนอกถ้าเราอยากมีคู่ดีๆฟังเทปนี้แล้วไปบอกลูกบอกหลานนะคะถ้ายังเริ่มทันก็เริ่มถ้าเริ่มไม่ทันไม่เป็นไรนะคะมีบอกวิธีแก้ด้วยอ่ะมหาวิทยาลัยที่เป็นค่านิยมเลยค่ะที่คนที่โปรไฟล์ดีๆเขามองหากันนะคะไม่ได้แปลว่าทุกคนมองหานะคะแต่ว่าคนที่โปรไฟล์ดีๆที่ฐานะดีทั้งบ้านดีตัวเองก็ฐานะดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเลือกได้เขาก็เลือกเพราะทุกคนย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองนะคะอ่ะมหาวิทยาลัยที่ชอบกันจริงๆเลยค่ะจุฬาศักดิ์สินธรรมศาสตร์นะคะมหิดลก็เข้าข่ายแต่ว่ายังไม่ฮิตเท่าจุฬากับธรรมศาสตร์นะคะอย่างน้องๆเลยค่ะที่แบบอลุ่มอล่วยหน่อยก็ออกมาหาวิทยาลัยที่ต้องใช้ระบบ entrance เดี๋ยวนี้เรียก admission นะระบบ admission เข้าแต่ต้องเป็นระบบต้องเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่นะคะที่เห็นเขารับกันก็นั่นแหละจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลเกษตรศาสตร์ศิลปากรได้บ้างเกษตรศิลปากรนะก็คือหลุดเข้ามาบ้างนะคะก็ทีนี้ถ้าเป็นเอกชนที่ถ้ายืดหยุ่นได้นะคะแล้วเขามองเปิดกว้างหาคู่ด้วยก็มักจะเป็น A-Bank นะคะA-Bank เนี่ยจะเข้ามาอย่างอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็ทีนี้เนี่ยค่ะถ้าเราบังเอิญตรีเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ของเราและไม่ใช่อยู่ในกลุ่มนี้เลยถ้าโทรเราเลือกได้ถ้าเราจะหาคู่ด้วยนะคะบีว่ามันก็เหมือนกับไปสมัครงานนะคะมันแน่นอนอ่ะมันก็เกี่ยวกันไปด้วยนะคะว่าเวลาเขาบริษัทจัดหางานหลายๆที่หรือบริษัทหางานหลายๆที่บริษัทที่รับพนักงานมันคุณก็ทราบใช่ไหมบางที่ก็เลือกมหาวิทยาลัยเหมือนกันเลยค่ะไม่ใช่บริษัททุกบริษัทที่เลือกมหาวิทยาลัยที่เด็กจบแต่บางบริษัทที่เลือกได้ก็โคตรเลือกเพราะเขามีสิทธิ์เลือกเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็ถ้าเราสมมติเราไม่ได้จบในสถาบันพวกนี้คุณก็ลองดูว่าโทรไปเรียนได้ไหมนะคะเราไปเรียนโทรศักดิ์สินช่วยโทรจุฬาธรรมศาสตร์ช่วยโทรไม่ติดเดิมช่วยนะคะหรือไม่ก็ไปเรียนเมืองนอกค่ะเมืองการไปจบนอกก็เป็นตัวช่วยให้เวลาฝ่ายชายที่เลือกฝ่ายหญิงที่เลือกโปรไฟล์แบบนี้ถ้าบอกว่าจบนอกเขาก็ยืดหยุ่นได้นะคะก็ยังยืดหยุ่นนะคะแล้วก็การเรียนพอเรามาหาคู่โปรไฟล์ดีซะแล้วการที่เราจบโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนนะคะเป็นข้อได้เปรียบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงการไปอบรมต่างประเทศนานๆนะคะการไปทำงานไปอบรมต่างประเทศที่ไม่ใช่การไปล้างจานหรือไปทำร้านอาหารหรือไปเก็บเบอร์รี่นะคะอันนั้นไม่ใช่โปรไฟล์ที่ดีที่จะต้องใส่นะคะการที่ไปเรียนภาษานานๆไปที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวค่ะไปอบรมไปทำงานไปเรียนนานๆหน่อยค่ะเนี่ยค่ะช่วยให้โปรไฟล์ดีขึ้นเอางี้บีว่ามันเหมือนกับการที่เราไปสมัครงานนะคะเราไปสมัครงานบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะสิ่งที่บีบอกเนี่ยเขาก็มองหาเหมือนกันกับที่คนโปรไฟล์ดีหาผู้หาเลยค่ะคิดแบบนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจนะคะก็ถ้าก็อย่างที่บีบอกก็แก้ปัญหาถ้าตรีไม่ใช่ก็ลองไปเรียนโทก็แก้โทเอาแต่ว่าก็สบายใจได้เปราะหนึ่งว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่เลือกมหาวิทยาลัยนะคะก็มีอยู่แค่ประมาณ 25% นะคะที่เลือกมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้โปรไฟล์ที่มากที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้
์เองเราก็เอาอีก 85% ที่เหลือเนาะค่ะก็หาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่เป็นของแมทชิ่งเทมพี่จบแล้วนะคะก็สู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ